สวัสดีค่ะมาเดินทางกันมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชนะอ่ะจากเมื่อกี้เป็นยังไงที่เราเรียนไปได้เกริ่นไปแล้วเนาะในคลิปของโฟโตเรสไพเรชันว่าการที่เราสามารถแบ่งประเภทของพืชได้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ครูพูดถึงพืชประเภท C3 ไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นยังไงคะสารเสถียรที่เกิดขึ้นชนิดแรกในพืชชนิดนี้เป็นสารประกอบคาร์บอน3อะตอมก็คือเจ้า PGA นั่นเองเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นยังไงลักษณะของไอ้เจ้าพืช C3 เนี่ยสิ่งที่มันได้รับผลกระทบเวลาที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดก็คืออะไรนั่นเองความสามารถในการผลิตน้ำตาลมันจะลดลงถูกป่ะเพราะว่าเป็นยังไงคะมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอะไรโฟโตเรสไพเรชันเนาะก็คือออกซิเจนเนี่ยมันเข้ามาแย่งจับกับรูบิสโกแล้วมันก็ไปรวมร่างกับ IUBP ใช่ป่ะแทนที่จะได้ปริมาณของ PGA เพื่อนำไปสร้างน้ำตาลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็กลายเป็นว่าไม่สามารถสร้างได้ใช่ป่ะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยานี้มันก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวใช่ไหมเพราะว่ามันช่วยในการควบคุมปริมาณของ ATP ไม่ให้มันสูงเกินไปถ้าหากว่ามันได้รับแสงใช่ป่ะมากจนเกินไปนะคะดังนั้นมันก็เลยมีพืชอีก2กลุ่มเหมือนกันนะคะมันก็เป็นการปรับตัวของพืชเนี่ยแหละเนื่องจากว่าสภาพเดิมของมันเนี่ยมันคือพืชที่อยู่ในที่ร้อนจัดแล้วก็แล้งจัดดังนั้นมันก็เลยยิ่งต้องมีการปรับตัวเนาะถ้าหากว่ามันไม่ปรับตัวเป็นยังไงโอกาสที่มันจะอยู่รอดมันก็ยากเนาะมันก็เลยต้องพยายามดิ้นรนก็คืออะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดมันมีโอกาสที่จะจับกับออกซิเจนได้มากกว่าแต่มันก็ปรับตัวด้วยการอะถ้าออกซิเจนมันมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันมีจำกัดมันก็ไม่งอและมันก็เพียงอาศัยแค่การดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาบางส่วนเนาะเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นสารแล้วก็เอาไปสร้างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้สร้างน้ำตาลเองอีกทีนึงมันก็คือพืชในกลุ่มของพืช C3 กับ C4 นั่นเองทีนี้เรามาดูในสไลด์กันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะจั่วหัวในตารางไปว่าประเภทของพืชเนี่ยถ้าหากว่าเราจำแนกตามสารประกอบคาร์บอนเสถียรชนิดแรกที่เกิดขึ้นจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ขยายความอีกนิดนึงตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในที่นี้ก็คือตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มาจากชั้นบรรยากาศจากชั้นบรรยากาศเนาะดังนั้นเราจะเห็นว่าเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันมาเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คือการนะคะสร้างน้ำตาลเนาะของพวกพืชประเภท C3 ก็คือพืชทั่วๆไปทั้งนั้นเลยนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงมันเกิดขึ้นที่เซลล์มีโซฟิลทบทวนนิดนึงมีโซฟิลเซลมันคือบริเวณไหนขอขยับมานิดนึงนะอย่างในรูปนี้คือรูปภาพตัดขวางของใบไม้ที่เป็นพวกพืช C3 เป็นใบไม้1ใบตัดชึบ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 แต่อันนี้เขาตัดมาสี่เหลี่ยมเลยเนาะเราจะเห็นว่าชั้นมีโซฟิลเนาะมันก็คือชั้นตรงนี้นะคะที่อยู่ระหว่างกลางนะของชั้นบางๆแถบบนกับแถบล่างก็คือชั้นของ epidermis ชั้นนี้เราเรียกว่ามีโซฟิลซึ่งหนูจะเห็นว่าเป็นยังไงมีโซฟิลมันแบ่งออกได้2ประเภทเนาะก็คือพาลิเซดมีโซฟิลมันจะเป็นมีโซฟิลที่ติดอยู่กับ upper epidermis ก็คือด้านบนของแผ่นใบเนาะที่มันหงายเพื่อรับแสงโดยตรงกับมีโซฟิลอีกชนิดหนึ่งก็คือสปอนจี้มีโซฟิลอันนี้นะคะหน้าตาของสปอนจี้มีโซฟิลเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเรียงตัวกันอย่างหลวมๆรูปร่างก็ไม่ค่อยแน่นอนเนาะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เห็นร่วมกันการที่มีโซฟิลมันสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็เพราะว่ามันมีอะไรนั่นเอง
คลอโรฟิลล์ใช่ป่ะในรูปนี้มันก็คือเนี่ยจุดเขียวๆหน้าตาเหมือนเม็ดแตงโมเลยเนาะปึ้งปึ้งปึ้งก็คือเซลล์ใดก็ตามที่มันมีคลอโรฟิลล์มีคลอโรพลาสต์อยู่มันก็สามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะอันนี้คือบริเวณที่เกิดการสร้างน้ำตาลนะคะของพืช C3ทีนี้พอเรามาเปรียบเทียบเนาะพอเป็นพืชกลุ่มที่เหลือบ้างก็คือเจ้าพืช C4 อุ๊ยขอโทษครูลืมพูดไปอีกส่วนหนึ่งทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นยังไงนอกจากในชั้นของมีโซฟิลมันจะประกอบไปด้วยเซลล์มีโซฟิลแล้วมันยังมีส่วนของอะไรอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็คือส่วนของท่อลำเลียงนะท่อลำเลียงในที่นี้ก็คือเนี่ยเส้นสีชมพูอันนี้เป็นมัดท่อลำเลียงเนาะก็คือมีไซเล่มมีโฟลเอมที่ลำเลียงน้ำกับอาหารนั่นแหละแต่ทีนี้เป็นยังไงเราจะเห็นว่ารอบนอกของท่อลำเลียงไซเล่มโฟลเอมเนี่ยมันก็มีเซลล์อีกชนิดนึงอารมณ์เหมือนกับแบบเป็นนวมห่อหุ้มไว้เราเรียกส่วนนี้ว่าเป็นบันเดิลชีทนะคะซึ่งไอ้เจ้าบันเดิลชีทตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีคลอโรพลาสต์อยู่นะคะสำหรับในพืช C3แต่ทีนี้พอเราขยับมาดูอีกนิดนึงนะคะเปรียบเทียบกันสำหรับพืช C4 กันบ้างและพืช CAM ทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วพืช C4 กับ CAM มันต่างกับ C3 อย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกันเนาะพืช C3 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของมันมีการตรึงกี่ครั้งตึงมา1ครั้งเนาะแล้วก็เป็นยังไงเข้าสู่วัฏจักรเคลวินเลยแต่พอมาเป็นพืช C4 กับ CAM ปุ๊บเป็นยังไงคะเราจะเห็นว่ามันมีคาร์บอนปรากฏอยู่กี่ที่2ที่ด้วยกันเห็นป่ะนะ2ที่อ่ะแล้วมันต่างกันยังไงเนาะถ้าหากว่าเป็นพืช C4 เราจะเห็นว่าตรงกรอบว่างๆตรงนี้ก็คือแทนที่ของชั้นบรรยากาศนั่นเองนะก็คืออากาศของเราเนี่ยแหละสำหรับพืช C4 กับพืช CAM เราจะเห็นว่าเป็นยังไงท่อนข้างบนของเขาเหมือนกันเลยแต่บริเวณที่เกิดเนี่ยมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะโดยในพืช C4 เนาะเซลล์ก้อนข้างบนตรงนี้เป็นตัวแทนของมีโซฟิลซึ่งมีโซฟิลส่วนใน CAM ก็เป็นมีโซฟิลเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้เรามาดูที่ C4 ก่อน C4 การที่มันจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรามาดูสเต็ปที่1ของเขาก็คือตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเราจะเห็นว่าเป็นยังไงสารที่มันมาใช้ในการรวมกันกับคาร์บอนมันไม่ใช่ RUBP แล้วถูกป่ะแต่มันเป็นสารประกอบคาร์บอน3อะตอมที่มีชื่อว่า PEP หรือ Phosphoenolไพรูเวตนะคะพอมันมารวมกันเป็นยังไงเป๊ปมันมีคาร์บอน3อะตอมคาร์บอนไดออกไซด์มีคาร์บอน1อะตอมรวมกันก็เป็นสารประกอบคาร์บอน4อะตอมดังนั้นไอ้เจ้าสารประกอบคาร์บอน4อะตอมตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นสารเสถียรตัวแรกที่เกิดขึ้นเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นพืช C4 สารตัวนี้มีชื่อว่าออกซาโลอะซิเตตเนาะOxaloacetate เป็นสารเสถียรตัวแรกที่เกิดขึ้นนะเห็นป่ะต่างกันแรกกับ C3 ที่เป็น PGA ที่มีคาร์บอน3อะตอมในขณะที่ออกซาโลอะซิเตตมีคาร์บอน4อะตอมและในขณะเดียวกันสิ่งที่ต่างกันก่อนหน้านี้อย่างที่เราเห็นเลยก็คือเป็นยังไงก่อนที่มันจะมาเป็นออกซาโลอะซิเตตเนาะมันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไปรวมกับเป๊กที่มีคาร์บอน3อะตอมแล้วใช้เอนไซม์อะไรด้วยเป๊กคาร์บอกซิเลสนะคะในขณะที่ C3 ก่อนหน้านี้คาร์บอนไดออกไซด์รวมกับใครนะรวมกับ RUBPใช่ป่ะซึ่งมีคาร์บอน5อะตอมเนาะอันนี้แหละมันก็คือสิ่งที่ต่างกันนะดังนั้นเป็นยังไงพอ มันกลายมาเป็นออกซาโลอะซิเตตเสร็จปุ๊บ
ออสซาโลอะซิเตตมันสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนาะกลายมาเป็นสารชนิดนี้ซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยแหละนะคะพอมันเดินทางเข้ามาสู่เซลล์อีกชั้นหนึ่งก็คือบันเดิลชีสเซลล์อ่ะทีนี้มาดูโครงสร้างของใบพืช C4 สักนิดหนึ่งจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึง C3 ไปเราจะเห็นว่าเป็นยังไงลักษณะการเรียงตัวกันของมีโซฟิลในพืช C4 มันดูเป็นยังไงเรียงกันแบบหนาแน่นเหลือเกินเนาะมันไม่ได้แบ่งแล้วว่าแบบอันนี้เป็นพาริเซตนะอันนี้เป็นสปอนจี้นะทุกๆเซลล์มันก็เรียงบิดเบียดกันแน่นๆกันไปหมดเนาะแต่ในแต่ละเซลล์ก็ยังคงมีคลอโรพลาสต์อยู่อ่ะทีนี้อันนี้คือส่วนที่ต่างอย่างนึงก็คือการเรียงตัวของมีโซฟิลกับอีกส่วนหนึ่งที่ต่างกันเราจะเห็นว่าเป็นยังไงตรงส่วนของบันเดิลชีตเมื่อกี้บันเดิลชีตมันมีคลอโรพลาสต์หรือยังใน C3 ไม่มีแต่พอมาเป็น C4 ปุ๊บเขามีบันเดิลชีตและแสดงว่าเป็นยังไงบันเดิลชีตเซลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยหรือเปล่าได้เนาะเพราะเขามีคลอโรพลาสต์และดังนั้นย้อนกลับไปดูแผนภาพข้างบนเราก็จะเห็นว่าพอเจ้าพืช C4 มันตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อได้เป็นออกซาโลอะซิเตตเสร็จแล้วที่มีโซฟิลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมาเลตปึ๊บจากนั้นเป็นยังไงคะมาเลตมันจะเดินทางต่อมายังเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่บันเดิลชีสเซลล์ถูกป่ะมาเลตมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสลายตัวเองเนาะสปลิตตัวเองออกมากลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพอมาเป็นในขั้นของในบันเดิลชีตแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในระยะที่2มันก็สามารถเข้าวัฏจักรอะไรได้เหมือนเดิมคาร์วินไซเคิลก็เหมือนเดิมเพื่อสามารถสร้างน้ำตาลได้เนาะทีนี้มาเลตพอมันเกิดการสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จปุ๊บมันก็ย้อนกลับไปเป็นยังไงคาร์บอนหายไปอะตอมนึงมันกลับไปเป็นไพรูเวตไพรูเวตเดินทางออกกลับไปยังมีโซฟิลเนาะมีการเติมเอาพลังงานเข้าไปกลับไปเป็นเป๊ปได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือข้อแตกต่างเนาะก็คือพอเป็นพืช C4 มันมีการตรึงคาร์บอนกี่ครั้งและ2ครั้งและในขณะเดียวกันในครั้งแรกของมันเป็นยังไงสารตั้งต้นกับเอนไซม์ที่ใช้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปช่วยกันเปรียบเทียบตารางข้างล่างพอพูด CAM จบนะทีนี้สุดท้ายปื๊บเป็นยังไงคะถ้าเราดูสำหรับพืชในกลุ่ม CAM พืชในกลุ่มนี้มันจะเป็นพวกพืชอวบน้ำพวกกุหลาบหินเช่นกระบองเพชรกุหลาบหินหรืออย่างพวกคุณนายตื่นสายใบอวบอวบอ้วนๆพวกเนี้ยใช่เราจะเห็นว่าเป็นยังไงในพืช CAM เซลล์แต่ไม่มีรูปใบให้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ครูหาเขาจะไม่วาดรูปให้แต่ก็คือโครงสร้างมันก็จะเป็นยังไงน่าจะก้ำกึ่งคล้ายๆกับพวก C3 เนาะเพียงแต่ว่าเขามีความสามารถพิเศษในการแบบกักเก็บน้ำเอาไว้เพราะว่าเขาต้องอยู่ตามที่แล้งอ่ะทีนี้เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำตาลของพืช CAM เลยก็คือมีโซฟิลแต่ทีนี้เป็นยังไงกลไกในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าสังเกตมันจะเกิดการคนละเวลาแหละนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศตอนกลางวันเป็นยังไงมันร้อนจัดเนาะถ้าหากว่ามันเปิดปากใบตอนกลางวันเป็นยังไงตายแน่เนาะอากาศร้อนจัดคายน้ำปึ๊บเป็นยังไงอาจจะแห้งเหี่ยวตายไปซะก่อนเนาะพืชในกลุ่มนี้มันก็เลยเลือกที่จะเปิดปากใบตอนกลางคืนเพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางคืนเนาะซึ่งสมการการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของมันก็เป็นยังไงเหมือนกับในพืช C4 เลยก็คือเป็นการรวมตัวกันของเป๊ปกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยเป๊ปคาร์บอกซิเลสได้เป็นออกซาโลอะซิเตตเหมือนกันเลย
แต่พอเป็นยังไงมันตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ตุนเอาไว้เนาะตอนกลางคืนแล้วก็กลายเป็นสารประกอบต่างๆอย่างเช่นมาเลทและอื่นๆซึ่งเป็นยังไงก็คล้ายกับใน C4 เด๊ะๆเลยเนาะแต่มันอาจจะสร้างสารชนิดอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยดังนั้นพอถึงตอนกลางวันปุ๊บเป็นยังไงถ้ายังจำได้เงื่อนไขการทำงานของรูบิสโกจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับแสงใช่ป่ะดังนั้นพอถึงตอนกลางวันปุ๊บเป็นยังไงปากใบปีแต่ฉันมีแสงพืชมันก็ไม่แคร์แล้วเพราะว่าเป็นยังไงมันตุนเอามาเลตและสารประกอบอื่นๆที่จะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนพอถึงกลางวันปุ๊บเป็นยังไงได้โอกาสแสงมามันก็ค่อยๆสลายมาเลตหรือสารประกอบอื่นๆให้กลายมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็หมุนในวัฏจักรคาวินเพื่อสร้างน้ำตาลเหมือนเดิมเนาะส่วนมาเลทและสารประกอบที่เหลือมันก็เป็นยังไงย้อนกลับไปกลายเป็นน้องเป๊ปเพื่อเอาไว้ใช้ตรึงคาร์บอนตอนกลางคืนอีกครั้งดังนั้นเราจะเห็นว่าเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกันเนาะ C3 C4 CAM เลยขั้นตอนของใครซับซ้อนน้อยสุดก็จะเป็นเจ้า C3 เนาะแต่เป็นยังไงด้วยความที่กลไกมันซับซ้อนน้อยกว่าเพราะว่าเป็นยังไงมันไม่ได้มีขั้นตอนการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเข้ามาด้วยเนาะมันก็เลยเป็นพืชที่เป็นยังไงถ้าพูดถึงความสามารถในการทนแรงทนร้อนทนแรงมันก็จะน้อยกว่าเจ้าพวก C4 กับ CAM นั่นเองโอเคทีนี้มาเรามาช่วยกันเติมตารางครูย้ายรูปไปไหนดีขอลบนะทีนี้เรามาช่วยกันเปรียบเทียบเนาะเริ่มจาก1โครงสร้างของใบกันก่อนเลยโดยปกติเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเห็นพืชแบบทั่วๆไปเลยลักษณะใบของเขาเป็นยังไงเบนๆบางๆเนาะดังนั้นสำหรับช่องแรกพืช C3 กับ C4 อุ๊ยติ๊กผิดใบเขาจะไม่อวบน้ำยกเว้น CAM อ่ะติ๊กถูกลงไป2ขอไข่การพบคลอโรพาสในมีโซฟิลถามว่าเป็นยังไงทั้งหมดนี้มันพบป่ะถ้าดูจากปฏิกิริยามันสามารถสร้างน้ำตาลได้มันเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แสดงว่ามันพบคลอโรพาสในมีโซฟิลไหมแน่นอนว่าพบเนาะแต่ถ้าถามว่าเป็นยังไงถ้าลองเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนจากการพบคลอโรพาสในมีโซฟิลเป็นการพบคลอโรพาสในบันเดิลชีทตอบว่าไงดีใครหน้าที่ไม่น่าจะมีก็อาจจะเป็นอะไร C3 ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะติ๊กอันนี้ไม่มั่นใจว่า CAM หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงบทบาทเนาะก็คือ CAM เขาจะไม่ไปยุ่งกับ Bundle Sheet อยู่แหละเขาก็จะทำปฏิกิริยาอยู่แค่ภายในมีโซฟิลเท่านั้นนะคะทีนี้ต่อมาข้อที่2ให้ลองคิดตามเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบปริมาณน้ำที่ใช้ในการเจริญเติบโตต่อน้ำหนักแห้ง1กรัมนั่นหมายถึงว่าเป็นยังไงถ้าพูดง่ายๆมันก็คือเปรียบเทียบการใช้น้ำใช่ปะใครใช้เปลืองสุดใครใช้น้อยสุดให้เวลาคิดใครน่าจะใช้น้ำเปลืองสุดเฉลยเนาะก็คือเจ้า C3 เพราะว่าเป็นยังไงหลักๆเนาะปากใบกลางวันเปิดป่ะเปิดกลไกการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์มีมะก็ไม่มีเนาะดังนั้นมันก็เลยต้องอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์หลักๆเลยจากชั้นบรรยากาศโดยตรงเกิดการเปิดปากใบตอนกลางวันแน่นอนการสูญเสียน้ำก็ต้องมาเนาะแต่พอมาเป็นพวกพืช C4 พืช CAM ปึ๊บเป็นยังไงถึงแม้ว่าเขาจะเปิดปากใบได้ไม่มากเท่าเชปัดแต่ว่าความสามารถในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของเขาถึงแม้ว่าจะตรึงได้จำกัดแต่ถามว่าเป็นยังไงเขาก็ยังพอที่จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตรึงเข้ามาเนี่ย
มาใช้เป็นเหมือนกับเสบียงเนาะเพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์อีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงเนาะการใช้น้ำของเขาปากใบของพืชซีสีมันก็จะเป็นยังไงโอกาสในการเปิดมันก็อาจจะน้อยกว่าการเสียน้ำมันก็เลยน้อยกว่ามันก็เลยใช้น้ำน้อยกว่าพืชสี่สามนะดังนั้นสุดท้ายเลยพวกพืช CAM มันใช้น้ำน้อยสุดเพราะว่าเป็นยังไงมันเก็บน้ำได้เก่งสุดเนาะมันก็เลยสามารถที่จะเป็นยังไงทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้เพราะว่าเป็นยังไงปากใบตอนกลางคืนเปิดเนาะความชื้นอะไรต่างๆเนาะก็คือมันไม่ได้สูญเสียไปมากเท่ากับตอนกลางวันมันก็เลยเป็นพวกที่แบบโตได้แบบใช้น้ำน้อยๆไม่เปลืองน้ำเท่าไหร่ทีนี้ต่อมาข้อที่3การเกิดปฏิกิริยาของมันนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งจากที่เราพูดไปเนาะว่าพืชมันตึงคาร์บอนไดออกไซด์เอาไปสร้างน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอพืชมันตึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเนาะมันมาเจอกับของเหลวคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะเป็นยังไงเกิดการแตกตัวกลายเป็นอะไรนั่นเองไฮโดรเจนคาร์บอเนตใช่ปะเมื่อมันอยู่ในเซลล์ก็คือมันอยู่ในรูปของไอออนที่ละลายในของเหลวนั่นแหละแต่ก็คือให้เข้าใจตรงกันนั่นแหละเนาะมันก็คือรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นยังไงละลายน้ำนั่นเองทีนี้มาช่วยกันเปรียบเทียบถ้าย้อนกลับไปดูรูปข้างบนแต่โหไม่เลื่อนนะจำนวนครั้งในการตรึงคาร์บอนของ C3 C4 และ CAM ต่างกันยังไงถ้าพูดถึงจำนวนครั้งเป็นยังไงถ้าเป็น C3 เกิดกี่ครั้ง1ครั้งที่มีโซฟิลต่อมาถ้าเป็น C4 บ้างเกิดกี่ครั้ง2ครั้งโอเคครั้งที่1ครั้งแรกเลยเกิดที่มีโซฟิลและอีกครั้งหนึ่งเกิดที่บันเดิลชีทส่วน CAM เป็นยังไงคะเกิดกี่ครั้งเหมือนกัน2ครั้งแต่ทั้ง2ครั้งเป็นยังไงเกิดที่มีโซฟิลทั้งนั้นเลยเพียงแต่ช่วงเวลาที่เกิดเป็นยังไงต่างกันเนาะถ้าตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศจะเป็นการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางคืนเนาะโน้ตไว้นิดนึงก็ได้ตึงคาร์บอนจากอากาศส่วนครั้งที่2เหตุการณ์เกิดในมีโซฟิลเหมือนกันแต่เกิดในตอนกลางวันมันก็คือการตึงคาร์บอนจากสารในเซลล์อยู่แล้วเนาะก็คือเสบียงที่ตุนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นเองก็ค่อยๆสลายมาใช้สร้างน้ำตาลซะต่อมาสารเสถียรชนิดแรกที่เกิดขึ้นในนี้ไม่ยากเลยเนาะย้อนกลับไปดูที่ตารางนั่นแหละตารางข้างบนถ้าเป็นพืช C3 สารเสถียรตัวแรกที่เกิดขึ้นก็คือ PGA อันนี้ขอเขียนรวบเลยละกันเนาะในขณะที่เป็นยังไงทั้ง C3 ขอโทษ C4 และ CAM เป็นสารชนิดเดียวกันเลยมีชื่อว่าออกซาโลอะซิเตตต่อมาเอนไซม์ที่ช่วยในการตรึงคาร์บอนแต่ละครั้งถ้าเป็น C3 เป็นไงมันเกิดแค่1ครั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการตรึงคาร์บอนก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือรูบิสโกโดยรูบิสโกมันตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ให้รวมตัวกับRUBP ใช่ไหมแต่พอเป็นอะไรเอ่ย C4 กับ CAM เติมเหมือนกันเลยมะเติมเหมือนกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลามันมี2ครั้งแต่2ครั้งของเขาจะใช้เอนไซม์ต่างกันเนาะเพราะครั้งที่1มันคือการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่อาศัยเปปคาร์บอกซิเลสส่วนครั้งที่2ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากสารประกอบในเซลล์แต่มันจะเอาไปสร้างน้ำตาลแล้วถูกปะมันก็เลยใช้รูบิสโกซึ่งก็คือเอนไซม์ประจำตำแหน่งของวัฏจักรคาร์วินนั่นเอง
่วนสารที่ใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็เช่นกันเนาะเหมือนกันเลยถ้าใช้ออกซาโลขอโทษถ้าได้ออกซาโลอะซิเตตแน่นอนเป็นสารตั้งต้นก็คือน้องเป๊ปเนาะส่วนว่าถ้าจากคาร์วินเจ้าเก่าเจ้าเดิมมันใช้ RUBP วงเล็บไปด้วยจะได้ไม่ลืมใครซีอะไรนะเกือบสุดท้ายและช่วงเวลาที่มีการตรึงคาร์บอนจากบรรยากาศเป็นไงถ้าเป็น C3 กับ C4 เหมือนกันมากคือตรึงตอนกลางวันยกเว้นแคม CAM ของเราที่ตรึงตอนกลางคืนเพราะปากใบเปิดเฉพาะกลางคืนส่วนตัวอย่างคือไม่อ่านละกันเนาะจดให้เติมถ้าเป็น CAM มันก็ขอโทษถ้าเป็น C3 มันก็จะเป็นพวกพืชทั่วๆไปเนาะมีทั้งพวกพืชผลัดใบและไม่ผลัดใบไม่ผลัดเช่นข้าวถั่วเหลืองฝรั่งมะม่วงนู่นนี่นั่นแล้วแต่เนาะก็คือพืชทั่วๆไปที่ไม่ได้กล่าวถึงเขียนผิดแล้วข้าวบาเล่แต่ถ้าเป็นพืช C4นะคะมันก็จะค่อนข้างเฉพาะนิดนึงเนาะเช่นพวกอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างเดี๋ยวครูแจกสไลด์ให้นะหนูไปดูรูปในสไลด์ได้ว่าแต่ละต้นหน้าตามันประมาณไหนหรือจะเซิร์ช Google เอาก็ได้หญ้าแพร่หญ้าแห้วหมู2หญ้านี้ก็คือเรามีโอกาสพบได้ตามสนามหญ้าทั่วๆไปหญ้าแห้วหมูมันก็จะแบบสูงเด่นเป็นตะหง่านเป็นพิเศษแล้วก็อันนี้บานไม่รู้โรยเราจะเห็นได้บ่อยเนาะตามพวงมาลัยก็เป็นพืช C4และกลุ่มสุดท้ายอย่างที่บอกพวก CAM เนาะมันเป็นพืชอวบน้ำก็อย่างเช่นพวกกุหลาบหินแคคตัสทั้งหลายที่เดี๋ยวนี้เนาะส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในการปลูกเพราะมันเป็นยังไงช่วยฟอกอากาศได้ด้วยเนาะมีกล้วยไม้มีสอนนารายขอโทษเขียนผิดต้องเติมคำว่าป่านเข้าไปเพราะมันเป็นป่านชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยที่เหนียวมากเขาเลยนิยมนำมาแบบถักเป็นกระสอบลิ้นมังกรก็เป็นพืชฟอกอากาศอย่างหนึ่งว่านหางจระเข้และกระบองเพชรดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ช่วยเติมต่อท้ายตารางด้วยเกี่ยวกับการเกิดโฟโตเรสเพลชันอันนี้เติมแค่ว่าเกิดกับไม่เกิดถามว่าเป็นไง C3 เกิดไหมเกิดแน่นอน 100% เพราะว่ามันอาศัยเอนไซม์ที่มีชื่อว่าลูบิสโกใช่ป่ะซึ่งสามารถจับได้ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนแต่พอเรามาดูเป็นยังไง C4 กับ CAM โฟโตเรสไพเลชันมันจะเกิดขึ้นป่ะเขาบอกว่ามันจะเกิดได้น้อยมากหรือไม่เกิดเลยนั่นเป็นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปสังเกตในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมันใช้ลูบิสโกป่ะมันไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าไอ้เจ้าเปปคาร์บอกซิเลสเนี่ยมันมีความสามารถในการจับคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดโฟโตเรสไพเลชันก็คือออกซิเจนมาแย่งจับกับเอนไซม์มันเลยเป็นยังไงน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเนาะดังนั้นไอ้เจ้าพืช2กลุ่มนี้ C4 กับ CAM ก็เลยแทบจะไม่พบโฟโตเรสไพเลชันพอไม่พบโฟโตเรสไพเลชันเป็นยังไงเนาะอย่างที่บอกเขาก็เลยเนาะเอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันอย่างเช่นพืชฟอกอากาศเดี๋ยวนี้ที่เขาแบบเป็นงานแนะนำเอามาปลูกในห้องนอนด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นยังไงก็คือคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต่ำมากเลยมันก็เลยเป็นไงไม่ได้มาแย่งอากาศหายใจกับเรานะดังนั้นอันนี้ก็จบไปนะคะสำหรับหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เราจะใช้ในการสอบกลางภาค
นะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า157ถึง161นะคะก็ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งแนวข้อสอบก็บอกไปแล้วในห้องเนาะมีทั้งอัตตนัยแล้วก็ปรนัยแบบเลือกตอบก็ไปอ่านกันมาดีๆละกันทั้งในชีททั้งในหนังสือนะคะอ่านมาดีก็ไม่ยากหรอกเนาะน่าจะทำได้ทุกคนขอให้โชคดีในการสอบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ